ด้วยนะคะมาช่วยเหลือเรื่องแรกวันนี้ค่ะเป็นชาวบ้านหลายตำบลค่ะในอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขามีการร้องเรียนเข้ามานะเขาบอกว่าช่วยเหลือหน่อยเถอะเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถเดินนอนนั่งอยู่ภายนอกบ้านได้เลยเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของฝุ่นค่ะฝุ่นนี้นะคะมาจากโรงงานที่มีการคัดแยกผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ติดตามจากรายงานกับคุณประภาสเลิศวิไลเดี๋ยวเรามาร่วมกันหาทางออกค่ะบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลสิงหนาถตำบลพญาบันลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมตัวกันหน้าโรงงานของบริษัทนานาพันธ์เกษตรอุตสาหกรรมจำกัดเมื่อวันเสาร์ที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเรียกร้องให้ทางโรงงานหาวิธีแก้ปัญหาฝุ่นละอองที่ส่งผลให้ชาวบ้านเดือดร้อนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติมานานหลายปีฝุ่นก็คันมากเลยผ้าซักทุกวันมันเยอะมากอ่ะมันเยอะเยอะเพราะตากเพราะมันหมาทั้งวันนั่นแหละบ้านน่ะฮะก็เนี่ยเราร้องเรียนชุดเดียวกันนี่แหละบ้านอยู่ติดกันหมดในหมู่บ้านไม่ต้องการเรียกร้องอะไรมากให้ทำงานแก้ไขให้พวกเราอยู่ได้คือว่าแก้ไขไม่เต็มร้อยก็ยังดีนะครับขอให้การแก้ไขเกิดขึ้นจริงจังนะครับต้องการแค่นั้นนะครับบ้านมีบ้านตัวนี้มีบ้านเปิดหน้าต่างไม่ได้ผมทำบ้านมีหน้าต่างแต่เปิดหน้าต่างนอนไม่ได้เปิดหน้าต่างไม่ได้ฝุ่นเข้าไปตลอดไม่รู้จะทำยังไงขอสัมภาษณ์ผู้บริหารว่าจะมีโรงงานดังกล่าวเป็นของบริษัทนานาพันธ์เกษตรอุตสาหกรรมจำกัดตั้งอยู่ในเขตตำบลพญาบันลืออำเภอลาดบัวหลวงทำธุรกิจรับซื้อผลผลิตการเกษตรแล้วนำมาตากคัดแยกขึ้นสายพานไปเก็บในไซโลเพื่อรอส่งขายกิจกรรมดังกล่าวทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายและกระแสลมก็พัดพาฝุ่นนั้นไปยังชุมชนจนเกิดการร้องเรียนบ่อยครั้งตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาเบื้องต้นทางโรงงานส่งตัวแทนรับเรื่องพร้อมรับปากจะเร่งแก้ไขเจ็ดวันหลังจากนี้เดี๋ยวทางโรงงานก็จะพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ร้องเรียนมานะก็ให้เพื่อให้ทุกคนได้สบายใจตรงนั้นนะก็มาติดตามผลงานของทางโรงงานที่จะแก้ไขให้ประชาชนดูได้นะฮะตรงนี้เจ้าของปากครับปากนะจริงใจนะครับจริงใจครับเราอยู่ร่วมกันนะฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงงานชาวตำบลสิงหนาถอำเภอลาดบัวหลวงเล่าว่าโรงงานดังกล่าวมาตั้งในพื้นที่ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วขณะนั้นไม่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านและตัวโรงงานก็มีขนาดเล็กผลกระทบจึงไม่มากนักชาวบ้านพอรับได้แต่ช่วง 3-4 ปีมานี้มีการก่อสร้างโกดังและไซโลเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3 เท่าตัวผลกระทบก็มากตามไปด้วยชาวบ้านคนนี้เล่าว่าก่อนหน้านี้พวกเขาร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงานแต่สถานการณ์ก็ดีขึ้นเพียงชั่วคราวไม่นานก็เดือดร้อนอีกปัจจุบันพวกเขาจึงต้องแก้ปัญหาเองเท่าที่พอจะทำได้คือปิดประตูหน้าต่างหาพลาสติกมาแปะผนังบ้านเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเวลาซักผ้าก็ตากในบ้านเพื่อลดอาการคันจากฝุ่นชาวบ้านแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เรียกร้องถึงขั้นต้องปิดโรงงานแต่ต้องการให้ทางโรงงานหาวิธีป้องกันฝุ่นละอองไม่ให้กระทบต่อวิถีชีวิตของพวกเขาได้เลยว่าฝุ่นละอองมันเยอะแค่ไหนมองนี่คือเป็นหมอกควันเลยครับคือเราต้องเอาผ้าใบพลาสติกเนี่ยมาป้องกันไว้ก่อนใช่คือเราต้องป้องกันของเราเองเพราะว่าเราจะให้เขาป้องกันไม่ได้เพราะว่าเขาปล่อยมาหาเราอย่างเดียวเราต้องป้องกันด้วยตนเองและเราก็จะคือลูกหลานเนี่ยก็คือลงไปไหนไม่ได้มีฝุ่นละอองคันไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่สุขภาพแข็งแรงจะได้รับผลกระทบเด็กๆและผู้สูงอายุในชุมชนก็เดือดร้อนตามไปด้วยหญิงคนนี้เล่าว่าเธอต้องการห้องและใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อดูแลตาและยายที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลจะพาขึ้นรถเข็นวีลแชร์ออกมาเดินเล่นสูดอากาศนอกบ้านก็ทำไม่ได้เพราะกังวลว่าฝุ่นละอองจะทำให้อาการป่วยของตาและยายทรุดลงการที่เราจะดูว่าฝุ่นมันเกินมาตรฐานไหมมันต้องวัดค่าให้ชัดเจนแต่พื้นที่ไม่ได้มีการดูด้วยตาแล้วก็ประเมินเอาเองว่าน่าจะไม่เป็นไรซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แนะนำชาวบ้านว่ามีปัญหาแค่เดินไปหาเฮียโรงงานแล้วบอกให้ลดฝุ่นลงหน่อยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาของสงสัยมากว่าอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมแต่ใช้ระบบคิดแบบนี้ว่าถ้ามีปัญหาให้เดินไปเคาะโรงงานไปบอกที่หน้าโรงงานว่าฝุ่นเยอะไปลดลงหน่อยทีมข่าวติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทนานาพันธ์เกษตรอุตสาหกรรมจำกัดเจ้าของโรงงานแต่ไม่ได้รับการติดต่อกลับ
ล่าสุดปัญหานี้อบต.พญาบันลือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะนี้จึงยังคงต้องติดตามว่าจะมีคำสั่งการหรือแนวทางแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนอย่างไรประภาสเลิศวิไลไทย PBS รายงานปัญหานี้นะคะชาวบ้านเขาบอกว่าอยากจะแก้ให้จบภายในวันนี้ได้ยิ่งดีเลยค่ะคนที่พอจะมีกำลังทรัพย์หน่อยชาวบ้านเขาแก้ไขด้วยการกั้นเป็นห้องกระจกค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากบางคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์ใช้วิธีการกางมุ้งค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นนั้นเข้าไปอย่างที่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมาร่วมกันหาทางออกค่ะคือทุกปัญหามีทางออกนะครับที่สถานีประชาชนนะคุยกับชาวบ้านนอกรอบนะเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้มีการแก้ไขในระยะเวลาที่แบบว่าไม่นานถ้าเกิดจะแก้ไขเนี่ยขอแบบว่าอย่างยั่งยืนต่อไปเรื่อยๆเลยนะฮะวันนี้ฮะผู้ที่จะร่วมหาทางออกในรายการกับเรานะครับ2ท่านนะครับแล้วก็มีแขกที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นด้วยมาร่วมกันอีก3ท่านด้วยกันนะท่านแรกครับคุณสมโพธิ์โอดอ่อนครับเป็นชาวตำบลสิงหนาถอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอีกท่านนึงนะครับอาจารย์ทัศนัยชัยแขวนนะครับเป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มาร่วมนะฮะไขปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายและอีก3ท่านนะฮะที่นั่งอยู่นะก็ถือว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านในจำนวนหลายร้อยคนนะฮะมาร่วมกันอีก3คนเหมือนกันสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการนะฮะมาช่วยกันสะท้อนปัญหานะครับแต่ว่าอย่างที่ได้ดูรายงานไปจากคุณประภาสชาวบ้านเขาก็ทร้อนมาว่ามีความเดือดร้อนเหลือเกินเนี่ยปัญหาไอ้ฝุ่นตรงนี้เนี่ยถึงขั้นว่าต้องควักเงินของตัวเองมาใช้แบบว่าเป็นพลาสติกใสแปะอย่างนั้นเลยแล้วมันช่วยได้ไหมครับคุณสมโพธิ์ครับช่วยได้ไหมถามว่าในเบื้องต้นมันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยแต่ถามว่าถ้าไม่ทำเลยมันก็เราก็ต้องรับฝุ่นเต็มๆค่ะเป็นแบบนี้มากี่ปีแล้วนะครับระยะหลังนี่ที่หนักคือประมาณ3ปี3ปี3ปีนับถอยหลังมาคือว่าหนักมาตลอดเวลาเลยครับที่ฝุ่นมาแบบเป็นแบบนี้ใช่แล้วฝุ่นมันมีมาตลอดทุกปีมีตลอดทุกระยะเวลาปีนึงนะมีตลอดทุกวันแต่ว่าแล้วแต่ทิศทางลมว่าจะไปทางไหนแล้วสุขภาพเป็นยังไงบ้างก็ต้องสู้กันต่อไปเลยครับในเมื่อเราต้องอยู่กับเพราะบ้านเราเกิดอยู่ที่นี่ครับครับผมคุณสมโพธิ์คะครับเอาจริงๆแล้วเคยเดินเข้าไปบอกทางโรงงานเลยไหมพี่ฝุ่นมันกระทบต่อชาวบ้านเยอะเคยคุยกับเขาเปิดอกคุยเขาตรงๆเลยไหมคะเคยมีหมู่บ้านข้างเคียงนะครับที่เราได้ตอบถามไปได้ทำหนังสือยื่นไปค่ะยื่นไปแล้วก็เรื่องมันก็เงียบครับตามผู้นำหมู่บ้านตามหมู่บ้านตำบลอื่นอะไรเงี้ยยื่นไปก็เงียบตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาครับไหนลองช่วยวิเคราะห์ช่วยเล่าหน่อยฝุ่นที่เห็นเนี่ยนักข่าวเอามือไปลูบเนี่ยมันเป็นสีเทาๆเรามั่นใจได้ไงว่ามาจากโรงงานตรงนี้ไม่ได้ฝุ่นตามท้องถนนทั่วไปนักข่าวที่ไปถ่ายวันนั้นก็เห็นกับตาชัดๆว่าออกมาจากโรงงานแล้วก็แต่ก่อนตั้งแต่เล็กจนโตก็ไม่มีฝุ่นแบบนี้ครับเป็นฝุ่นที่เรารับได้แต่นี้มันไม่ใช่ที่ว่าแล้วมันมีการระคายเคืองต่อผิวหนังแล้วก็เข้าตาได้ครับค่ะครับได้คุยกับเจ้าของเขามาบ้างไหมฮะได้คุยกับเจ้าของมาเมื่อล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ชาวบ้านอยู่กันไม่ได้แล้วก็ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องให้กับทางบริษัทไปครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างก็ฝุ่นก็ยังเหมือนเดิมครับจาก3วันที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะไม่แน่ใจว่าเขาลดปริมาณหรืออะไรยังไงการผลิตแต่ฝุ่นก็ยังมาเหมือนเดิมแต่ปริมาณน้อยก็น้อยก็ไม่น้อยมากครับแต่คือว่ายังมีเห็นชัดๆคือบางทีถ้าเกิดดูตาเปล่าในแสงสว่างนี่อาจจะไม่เห็นแต่เมื่อไหร่ก็ว่าเปิดแบบว่าไฟแบบเลือนลางหน่อยมีแสงมากระทบนี่เห็นชัดเจนไหมเห็นครับครับเห็นชัดเจนเลยครับผมแล้ว3คนที่มาในวันนี้ด้วยคือบ้านอยู่แถวนั้นด้วยหรือเปล่าใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะบ้านคุณพี่ค่ะก็อยู่บริเวณที่โรงงานห่างประมาณ500เมตรนะคะค่ะก็ฝุ่นนี้จะมาเยอะมากนะคะในส่วนของการทำความสะอาดเนี่ยเราต้องทำวันละหลายๆรอบแล้วก็เมื่อสัมผัสเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้ได้เลยว่ามันติดเท้าเราจะหยิบจับอะไรเนี่ยมีแต่ฝุ่นทั้งนั้นเลยค่ะแล้วในพื้นที่เองในหมู่บ้านเองเด็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุคนติดเตียงอยู่กันยังไงอะคะก็อย่างที่บอกว่าต้องมีการกั้นห้องนะคะแล้วไม่สามารถที่จะออกมาสูดอากาศภายนอกได้เลยอะค่ะต้องอยู่แต่ในบริเวณห้องนี่บางบ้านที่ไม่มีฐานะยากจนเนื่องจากเราทำเกษตรกรรมนะคะก็จะต้องขุมมุ้งอย่างที่บอกค่ะกางมุ้งแล้วก็กางมุ้งไว้เลยแล้วเวลานอนก็เข้าไปก็คืองั้นฝุ่นละอองเยอะมากคือกางมุ้งแบบไหนมุ้งแบบทั่วไปเพื่อจะนอนกันยุงอย่างนั้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่คือเราคิดว่ามันสามารถจะกันฝุ่นได้ค่ะสุดท้ายแล้วพอเรากางมุ้งแบบนั้นมันกันได้ไหมครับ
มันก็ได้เป็นบางส่วนนะคะบางทีมันก็ติดตัวเราเข้าไปเราก็นอนคันทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยครับเอ๊ะแล้วเด็กๆล่ะครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างครับก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพภูมิแพ้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วช่วงนี้ยิ่งอย่างที่พี่เขาบอกว่า3ปีที่ผ่านมานี่เยอะมากก็เด็กก็มีปัญหาในส่วนของการคันมีผื่นขึ้นแล้วก็ภูมิในการหายใจเนี่ยไม่สะดวกค่ะค่ะใน1วันมี24ชั่วโมงฝุ่นเนี่ยมากี่ชั่วโมงคะต่อ1วันมาตลอดทั้งวันเลยค่ะ24ชั่วโมงหมายความว่าเขาเดินเครื่องในการผลิตใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะจะมาเยอะมากค่ะนี่คือความรู้สึกของเราคือใช่ค่ะแล้วจากวิถีชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราสูดอากาศเราอยู่กันแบบธรรมชาติเราเป็นเกษตรกรนะคะก็คือได้อากาศที่ดีแล้วมาช่วงเนี่ยอย่างที่บอก6ปีที่โรงงานไปอยู่แล้วก็มีผลกระทบกับชาวบ้านซึ่งเราเองเนี่ยเราเป็นชาวบ้านเราก็อยากจะอยู่กันแบบสันติสุขนะคะไม่อยากมีแต่ว่าเนื่องจากความเป็นอยู่ที่มันไม่สามารถที่จะดำรงอยู่ได้ในทุกวันนี้คือมีการตากผ้าการซักผ้าอาบน้ำอะไรมันเป็นปัญหาไปหมดเลยค่ะนี่เป้าประสงค์ของเราคือว่าต้องการให้โรงงานหยุดเลยไหมหรือว่าให้เขาก็ไม่ถึงกับอย่างนั้นนะคะแต่เราอยากจะให้เขาแก้ปัญหานะคะที่มีผลกระทบจากที่เราเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษปู่ย่าตายายถิ่นกำเนิดก็อยู่ตรงนี้เราก็สืบทอดกันมาน่าจะมีการแก้ปัญหาที่สามารถที่จะให้ฝุ่นเนี่ยมันหมดไปได้นะคะเพราะว่าจากระบบโรงงานก็น่าจะมีวิธีป้องกันให้กับชาวบ้านอยู่แล้วแต่อันนี้ไม่ทราบว่าเขาไม่มีหรือเขาไม่ทำนะคะมันถึงได้เกิดปัญหานี้ขึ้นซึ่งก็หลายๆหมู่บ้านหลายๆตำบลสิงหนาถอำเภอราชบุรีแล้วก็ไม้ตาอำเภอบางไทรเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยทั้งหมด4ตำบลนะคะคราวนี้วกมาถามทางพี่สมโพธิ์บ้างพี่สมโพธิ์ที่ผ่านๆมาเคยไปบอกทางหน่วยงานท้องถิ่นไหมว่ามันเกิดปัญหาตรงนี้อยากให้เขาแก้ไขอะคือจากหน่วยงานท้องถิ่นเราได้แจ้งไปที่โดยกำนันผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วต้องถามหลานชายว่าได้ร้องไปที่สำนักนายกค่ะฉะนั้นต้องรายละเอียดต้องถามทางนั้นร้องที่ไหนมาอย่างเงี้ยฮะล่าสุดนะครับก็คือ1ปีที่ผ่านมาก็คือปัจจุบันนี้จะครบ1ปีเต็มแล้วผมเข้าไปร้องที่หน้าห้องของสายด่วน111อ่ะครับค่ะก็คือเพื่อที่จะให้เขาปรับปรุงเรื่องฝุ่นผมก็ไปเขาก็บอกว่าได้ส่งเรื่องไปที่กรมอุตสาหกรรมจังหวัดบอกว่าก็คือได้ดำเนินการแจ้งกับบริษัทให้เข้าปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับระบบฝุ่นละอองที่เข้าหาชาวบ้านแต่ทางโรงงานก็คือยังไม่มีการแก้ไขอะไรแล้วคือพอผมไปตามเรื่องอีกทีนึงเมื่อล่าสุดที่ผ่านมาอุตสาหกรรมจังหวัดเขาบอกว่าได้มีการแจ้งกับโรงงานแล้วโรงงานก็คือดำเนินการแล้วแต่คือของปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้มีการทำเรื่องให้ผมเลยก็คือพอมาถึงจะถึงที่ไม่กี่วันนี้ก็คือที่ผมจะเข้าไปยื่นหนังสือกันรวมตัวเข้าไปยื่นหนังสือกันก็คือเพิ่งจะได้เริ่มทำแถลมกั้นแต่แถลมอันนั้นก็คือมันกั้นแบบเหมือนไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับครับครับอันนี้มันจะมีคำชี้แจงนะที่นักข่าวของเราเนี่ยส่งมาให้นะฮะก็คืออุณสาเอี่ยมสุวรรณก็ส่งมาให้ลงบันทึกไว้วันที่4ธันวาคม2564นะครับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและรอบข้างบริษัทแล้วก็เรียนถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบรรลือแล้วก็ตำบลสิงหนาถด้วยนะฮะรวมถึงทุกองค์การที่เกี่ยวข้องแต่ว่าหัวกระดาษเดี๋ยวผมไม่เห็นแล้วท้ายกระดาษก็ไม่ได้เห็นว่ามีการลงชื่อหรือเปล่าแต่ทีนี้เขาชี้แจงมาแบบนี้นะฮะวิธีการแก้ไขปัญหาเขาเนี่ยผมสรุปให้สั้นๆนะครับเดี๋ยวผมกับคุณธีรรัตน์ช่วยกันอ่านให้ฟังนี้นะข้อแรกครับดำเนินการติดตั้งมุ้งเขียวกันฝุ่นและป้องกันฝุ่นบริเวณรั้วด้านหน้าโรงงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2564และดำเนินการติดตั้งที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2565นี่คือข้อ1ค่ะส่วนข้อ2ค่ะทางโรงงานก็ชี้แจงว่าจะมีการจัดทำม่านน้ำบริเวณรอบบริษัทเพื่อลดฝุ่นละอองให้แล้วเสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2564ครับแล้วข้อ3นะครับทำการตรวจสอบค่าฝุ่นละอองทุกๆ15วันและทำการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีละ1ครั้งโดยบริษัทเอาท์ซอร์สก็คือบริษัทด้านนอกเนี่ยนะครับที่ว่ามีความชำนาญในด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าข้อ4เนี่ยเขาจะทำความสะอาดเก็บกวาดฝุ่นที่พื้นที่โดยรอบโรงงานทุกวันครับแล้วข้อสุดท้ายนะบอกว่าติดตามและสรุปผลปัญหาดังกล่าวกับประชาชนรอบข้างเป็นระยะ
คือนักข่าวของเราคุณประภาสหรือเวลาเนี่ยพยายามที่จะติดต่ออยากจะให้ทางด้านเจ้าของเนี่ยมาพูดคุยระหว่างรายการอยู่แล้วที่ฟังมา5ข้อนี้อ่ะคุณสมโภชตัวแทนฟังแล้วเป็นยังไงฮะพึงพอใจไหมครับก็พึงพอใจแต่5ข้อนี่คือ5ข้อที่ผมยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านั้นไม่ได้มีตามนี้เลยคือ5ข้อที่เราได้ชาวบ้านได้เกิดปัญหาแล้วได้คืออยู่กันไม่ได้แล้วก็รวมตัวกันเพื่อไปเรียกร้องให้โรงงานดำเนินการตามนี้แต่เท่าที่พี่อ่านนะคือ5ข้อที่ผมยื่นข้อเสนอไปที่ว่าใช่ครับแต่ก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้ยื่นก็ไม่รู้ว่า5ข้อนี้จะได้มาหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือมีการตอบสนอง5ข้อของเราที่เรามีการส่งทีมข่าวลงไปในพื้นที่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปคุยกับทีมข่าวนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตถามอาจารย์ทัศนัยกันสั้นๆก่อนอาจารย์คะทางโรงงานเองโดยปกติแล้วชาวบ้านเขาบอกว่ามาตั้งในพื้นที่แรกๆเล็กอยู่ตอนนี้เริ่มพัฒนาใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆพอใหญ่ขึ้นมาแล้วจะต้องมีการขออนุญาตจากชาวบ้านก่อนไหมคะจริงๆแล้วการทำอุตสาหกรรมหรือว่า ประกอบธุรกิจอะไรที่มันกระทบกับชุมชนที่มีอยู่แล้วเนี่ยโดยหลักมันก็ต้องรับฟังความคิดเห็น1 2ก็คือถ้าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็ต้องทำรายงานประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมซึ่งอันนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบส่วนนึงในการขอใบอนุญาตนะครับเข้าใจว่าคงจะทำใช่ไหมไม่งั้นใบอนุญาตก็คงจะไม่ได้มาครับคือเมื่อเช้านี่ก็มีการรายงานสดเข้ามาในรายการวันใหม่ใช่ไหมฮะวันนี้เรายังเกาะติดกันต่อเพื่อทวงถามว่าตกลงแล้วเนี่ย5ข้ออย่างที่คุณสมโภชเคยยื่นไปเป็นยังไงแต่นี่คือหนังสือที่ส่งมาใช่ครับนะครับหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนในล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะมีทั้งอบต.พระยาบรรลืออบต.สิงหนาถนะครับมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปประชุมนะเพื่อหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เราไปติดตามกันสักหน่อยแล้วกันนะฮะคุณอุษาอิศวรรณเนี่ยอยู่ในพื้นที่อำเภอลาดปูหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณอุษาครับเชิญครับค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชคะดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะมีข้อยุติแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.พระยาบรรลืออบต.สิงหนาถนะคะและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางโรงงานค่ะก็ออกมาชี้แจงว่าจะดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่เกิดจากการผลิตนะคะโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ค่ะภายในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่อบต.พระยาบรรลืออบต.สิงหนาถสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่นร่วมกันค่ะแต่ไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปในพื้นที่เพื่อบันทึกภาพภายในโรงงานอุตสาหกรรมดังกล่าวค่ะนายชาญชัยตันติพงษ์อนันต์ค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทนานาพันธ์เกษตรอุตสาหกรรมจำกัดกล่าวว่าจากข้อร้องเรียนของประชาชนที่เกิดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศจากปล่องที่ออกมาจากการผลิตอาหารสัตว์ไปสู่บริเวณใกล้เคียงขณะนี้นะคะก็เตรียมนำทีมวิศวกรรมไปดูรายละเอียดของปล่องระบายลมที่ใช้ในการอบข้าวเปลือกซึ่งภายใน 1-2 วันนี้ค่ะจะมีการตรวจสอบว่าภายในปล่องมีการชำรุดทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายในอากาศหรือไม่และหลังจากพูดคุยกับชาวบ้านเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะได้นำข้อเรียกร้องของชาวบ้านทั้ง5ข้อค่ะและในฐานะตัวแทนของโรงงานนะคะก็ยอมรับและยินดีแก้ไขปรับปรุงเรื่องราวทั้งหมดและรีบดำเนินการโดยเร็วที่สุดภายในวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะด้านสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ระบุนะคะว่าหากโรงงานปฏิบัติตามข้อแนะนำที่ในท้องถิ่นนะคะปัญหาเรื่องของการร้องเรียนก็จะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะพร้อมเสนอนะคะให้โรงงานนั้นมีมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งการติดตั้งป้องกันฝุ่นละอองตรวจสอบระบบบำบัดมลพิษทางอากาศนะคะให้เรียบร้อยทันทีนอกจากนี้ค่ะกระบวนการต่อไปทางเจ้าหน้าที่อบต.พระยาบรรลือค่ะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก็จะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการหาทางออกร่วมกันอีกครั้งนึงค่ะซึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่นะคะชาวบ้านก็มีการร้องเรียนกับประชาชนค่ะหลังจากที่ทุกภาคส่วนนะคะประชุมร่วมกันด้านในเสร็จเรียบร้อยนะคะจะมีการลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้านที่ร้องเรียนและหลังจากนั้นค่ะจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งนะคะเพื่อร่างหนังสือคำสั่งส่งให้กับกรมมลพิษในการดำเนินการเรื่องนี้ค่ะซึ่งคาดว่านะคะเรื่องนี้ค่ะหากทำได้สำเร็จจริงนะคะโรงงานสามารถแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องทั้ง5ข้อที่ชาวบ้านเรียกร้องมานะคะแล้วก็ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นที่เกิดจากการผลิตอาหารสัตว์ภายในวันที่15ธันวาคมแล้วเสร็จนะคะก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ค่ะทั้งชาวบ้านและโรงงานและปัญหาการร้องเรียนก็จะยุติลงทันทีค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณตำบล
พระยาบรรลืออำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณธิดารัตน์คุณธีรเดชคะครับขอบคุณมากนะครับคุณอุษาครับทั้งคุณอุษาแล้วก็คุณประภาสเนี่ยพยายามเกาะติดอยู่ในพื้นที่ขนาดนี้อ่ะในเบื้องต้นอย่างที่เขาบอกไปมีหลายฝ่ายเนี่ยก็พยายามที่จับมือกันเพื่อที่จะไปคลายทุกข์คลายปัญหาณตรงนี้คิดว่าเป็นยังไงฮะพอใจไหมฮะหรือว่ายังติดขัดตรงไหนหรือเปล่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่สำหรับชาวบ้านหรือชุมชนในละแวกใกล้เคียงทั้งหมดถือว่าทุกภาคส่วนให้ความเห็นแล้วก็ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแต่ขอให้แก้ปัญหาแบบยั่งยืนไม่ใช่ว่าช่วงมีกระแสอย่างเดียวเพราะว่าต่อไปถ้าพวกผมไม่เลือกครูขึ้นมามันก็จะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าต่อไปเราก็ต้องดูในผลระยะยาวค่ะเอ๊ะคุณสมพศเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอุษายืนรายงานอยู่ดิฉันเห็นแวบๆด้านหลังโรงงานเขามีการทำเป็นมุ้งสีเขียวขึ้นมาแล้วซึ่งก็ตรงกับในข้อเรียกร้องของเราด้วยแสดงว่ามุ้งสีเขียวตรงนี้มีมาตั้งแต่แรกไหมคะหรือว่าเขาเพิ่งมาทำทีหลังเพิ่งจะทำเมื่อ 2-3 วันที่ก่อนม็อบจะไปที่ก่อนม็อบชาวบ้านที่จะทนไม่ไหวแล้วก็ไปเพิ่งจะทำได้แค่ตรงนั้นแต่ถามว่ามุ้งเขียวสูงความสูงแค่นั้นก็คงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เท่าไหร่ครับแสดงว่า 2-3 วันที่ผ่านมาไม่มีเลยมีฝุ่นหรือไม่มีฝุ่นไม่มีภาพมุ้งเขียวที่ไม่มีภาพมุ้งติดตั้งเมื่อไหร่ฮะเมื่อวันเสาร์ประมาณวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยประมาณนี้ครับวันพฤหัสที่ผ่านมาครับก็คือเห็นมีความคืบหน้าเป็นอย่างนั้นไปแล้วใช่ครับแต่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่เพราะเห็นใช่เพราะมันเตี้ยเพราะไซโลที่เห็นในภาพนะคือมันสูงมากฝุ่นมันมาจากตัวไซโลที่สูงตัวสูงนั่นครับเดี๋ยวถามทนายทัศนัยครับเพราะว่ามันมีหนังสือมาแต่ว่าเราจะไม่เห็นหัวกระดาษแล้วก็ด้านล่างว่ามีลายเซ็นแบบนี้ฮะมีข้อแนะนำไหมว่าจะทำยังไงแบบว่าให้ชาวบ้านเขาสบายใจว่ามีหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้หากว่าคือไม่ทำตามอย่างที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องนี่นะครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้รับผลกระทบนะครับเอาเฉพาะตนก่อนนะครับถ้ารับผลกระทบจากการกระทำหรือฝุ่นละอองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเรียกร้องหรือดำเนินคดีได้นั่นส่วนหนึ่งนะครับเฉพาะตนอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้ชาวบ้านเนี่ยก็พยายามที่จะติดตามในการแก้ไขการปฏิบัติหรือสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าการได้รับใบอนุญาตเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยใบอนุญาตเหล่านี้จะมีเงื่อนไขตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ประกอบใบอนุญาตให้ประกอบกิจการอย่างนี้อย่างนี้ตามวัตถุประสงค์และวิธีการโดยประมาณนะครับถ้าเกิดเขาไม่โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปแบบตามใบอนุญาตที่ได้รับมาผลกระทบจะน่าจะไม่มีเพราะว่าจะต้องมีการสำรวจหรือมีการตระเตรียมหรือว่ามีการป้องกันไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้รับใบอนุญาตมาถ้าไม่แบบตามใบอนุญาตเนี่ยก็อาจจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้หรือใบอนุญาตอาจจะถูกระงับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ชาวบ้านเนี่ยเฝ้าติดตามนะครับว่าการกระทำหรือว่าการที่มีผลกระทบอย่างเนี้ยหลังจากมีการแก้ไขแล้วมันยังเกิดอีกขึ้นไหมถ้าเกิดอีกขึ้นก็ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบว่าทำไมมันยังเกิดขึ้นเป็นประจำทั้งที่มีการแก้ไขเพราะว่าโดยหลักถ้าปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตเนี่ยผลกระทบน่าจะไม่เกิดนะครับค่ะอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปดูตรงเรื่องของการขออนุญาตแรกเริ่มด้วยครับค่ะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราให้โอกาสทางโรงงานเพราะเขาชี้แจงมาแล้วขอเวลาประมาณ10กว่าวันนะคุณธเดชวันนี้คุยกันวันที่7เขาบอกว่าให้แล้วเสร็จเนี่ยข้อบางอย่างเนี่ยประมาณสัก15ธันวาคมนะคะเดี๋ยวชาวบ้านจะต้องรอก่อนแล้วถ้าหาก15ธันวาคมยังไม่สำเร็จมาร้องเรียนที่รายการสถานีประชาชนได้อีกเราพร้อมที่จะเปิดพื้นที่แบบนี้ให้เห็นว่ามีคนนึงไม่อยากจะพูดเหมือนกันนะเชิญนะฮะครับผมก็อยากเก็บพูดสั้นๆนะครับสักหน่อยนะครับคืออยากให้โรงงานปฏิบัติอย่างที่ให้คำมั่นสัญญาไว้ด้วยความจริงใจแล้วมันก็จะอยู่กันได้โรงงานอยู่ได้ประชาชนอยู่ได้ครับแล้วก็จะไม่ได้มีผลกระทบซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่กันได้หนึ่งก็มีคนงานแถวนั้นก็จะได้ทำงานทำอะไรที่โรงงานได้ด้วยอยากอยู่ร่วมกันอยากอยู่ร่วมกันนะครับผมก็อยากให้มันเป็นแบบว่าครับครับอยู่กันเพิ่งพาอาศัยกันแล้วครับค่ะขอบคุณมากค่ะมีโรงงานชาวบ้านก็มีงานทำด้วยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะตัวแทนจากชาวบ้านคุณสมโพธนะคะแล้วก็ขอบคุณชาวบ้านที่นั่งข้างล่างอยู่3คนด้วยขอบคุณมากค่ะส่วนอาจารย์ทัศนัยนะคะยังคงอยู่บนเวทีเพื่อที่จะช่วยเหลือกันต่อนะคะก่อติดกันต่อไปนะครับ